สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนเข้าสู่อัพมิวสิครีวิวครับอยู่กับผมอ๋องจากอัพมิวสิคครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวฉาบรุ่นใหม่จากแบรนด์น้องใหม่นะครับและในคลิปนี้คุณอยู่กันกับฟินิซ่า B8 ครับว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้เห็นนะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับเจ้าฟินิซ่าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับที่เพิ่งจะมาทำตลาดในบ้านเราก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็แน่นอนครับเป็นฉาบจากทางจีนเนาะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้กระแสเครื่องดนตรีจากจีนเนี่ยมาแรงมากๆและที่สำคัญคุณภาพเนี่ยก็ต้องถือว่าดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงนะอุปกรณ์กลองอย่างเช่นฉาบด้วยก็เช่นกันและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการรีวิวเจ้าฟินิซ่ากันต้องเล่าอย่างนี้ก่อนจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำคลิปรีวิวเสียงกันไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการหยิบมาพูดคุยกันเลยว่าแบบว่าเฮ้ยแบรนด์เขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีออกไปทั้งหมด4รุ่นด้วยกัน Oasis Phoenix Blaze Spectrum และ Legacy นะครับทั้ง4รุ่นนี้พวกเรา Up Music ก็ได้ทำคลิปรีวิวเสียงเอาไว้แล้วนะครับยังไงใครที่สนใจนะก็สามารถไปหาดูได้นะครับในช่อง Up Music ของเรานะครับหรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยละกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะฟังทั้ง4รุ่นก่อนหน้านี้แต่อย่างที่บอกครับในคลิปนี้เราจะมาอันบ็อกเปิดตัวรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Finisa B8 นะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการสาเวเลียเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดกล่องกันเลยแล้วกันต้องบอกเพื่อนๆอย่างนึงครับว่า Finisa B8 เนี่ยเขาขายเป็นเซตนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเอามาเปิดกล่องแบบเป็นบ็อกซ์ให้เพื่อนๆได้เห็นเลยว่าแบบว่าตั้งแต่เริ่มเนี่ยเพื่อนๆจะได้อะไรไปบ้างขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะจ๊ะมาแล้วอันนี้เอาลงก่อนเปิดมาก็จะเป็นกล่องหน้าพิซซ่าแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่ กล่องฉาบแบบนี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับชะดามนะก็อย่างที่บอกครับด้วยความที่ขายเป็นเซตนะครับซึ่งในเซตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไฮแฮต14นิ้วนะครับแล้วก็จะมีแครส2ใบจะเป็นไซส์16นิ้วและ18นิ้วแล้วก็รวมไปถึงไรท์20นิ้วด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเช็คของกันก่อนโอเคตัวนี้นะครับ20นิ้วแปดนิ้วนี่แล้วก็16นิ้วนะครับแล้วก็สุดท้ายกับไฮแฮต2ใบนี่แยกถุงมาให้นะครับก็ดีเนาะกันแบบว่ามันขบกันกระแทกกันเป็นรอยดีประมาณนี้นะจ๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมาแซมเปิลสักใบหนึ่งดีกว่านะครับผมขอเลือกเป็นไซส์18นิ้วตรงนี้อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดกล่องกันไปก่อนเอาล่ะ
นี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นหน้าตาโดยรวมของ Finisa B8 นะครับตามชื่อรุ่นเลยครับเนื้อฉาบตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อฉาบ B8 นะฮะใครที่ไม่รู้ว่าฉาบ B8 คืออะไรนะครับฉาบ B8 เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฉาบที่ทำจากทองแดงผสมนะครับก็จะมีสัดส่วนของทองแดงทั้งหมด 92% แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นดีบุกอีก 8% โดยส่วนมากเนี่ยฉาบ B8 เนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นฉาบเกรดที่ถัดขึ้นมาจากฉาบที่เป็นเนื้อบลัชทองเหลืองนะครับก็จะให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นถือว่าอยู่ในเกรดแบบว่าเริ่มค่อนมาทางแบบว่าดีหน่อยละนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นในฉาบพวกเซตเริ่มต้นต่างๆจากหลายๆแบรนด์ก็จะมีฉาบที่เป็นเนื้อ B8 เหมือนกันเอาล่ะมาดูที่พระเอกของเราในวันนี้ดีกว่านะครับเริ่มต้นอ่ะให้เพื่อนๆดูก่อนประมาณนี้โชว์นี่ฟาบนะครับเนื้อมันก็จะเป็นฟิลแบบบริลเลียนต์ละเนาะเงาเงาส่วนลายนะครับถ้าให้เพื่อนๆสังเกตลวดลายดีๆลวดลายเนี่ยก็น่าจะเป็นงานผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นงานมือนะสำหรับในส่วนของตัวลายนะครับเพราะว่าลายเส้นเนี่ยบางลายมันจะมีความแบบซ้อนกันบ้างอะไรบ้างมันจะไม่ได้แบบตรงเป๊ะส่วนด้านหลังไม่มีอะไรด้านหลังก็จะไม่มีสกรีนนะครับในส่วนของงานสกรีนนะครับก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมไม่แย่นะครับสวยงามเอาล่ะผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆน่าจะอยากฟังเสียงแล้วล่ะว่าเสียงของมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงกันแล้วหลังจากฟังเสร็จเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับว่าเสียงเป็นยังไงน่าซื้อไหมจะถูกใจใครบ้าง Let's goโอเคฟังเสียงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมนะจ๊ะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างด้วยนะครับพูดคุยกับเราได้นะฟังผ่านแบบว่ามือถือฟังผ่านอุปกรณ์หูฟังต่างๆแล้วรู้สึกยังไงนะครับมาพูดคุยกันได้เรามาเริ่มกันนะในส่วนของเนื้องานก่อนอันนี้ผมขออนุญาตเราจะรีวิวกันไปทีละส่วนละกันเนื้องานเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะความหนาของเขาเนี่ยมันจะเป็นฟิลประมาณมีเดียมเรื่องของการรีบาวการตอบสนองเวลาเราเล่นเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยผมยกตัวอย่างเช่นไฮแฮทส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นลูกไฮแฮทเยอะผมจะรู้สึกได้ว่าตัวไฮแฮทเนี่ยเวลาเราเล่นแบบลูกเทคนิคต่างๆที่มันทิปหัวไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีแรงรีบาวที่ดีครับรวมไปถึงตัวไรก็เช่นกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับมันทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยมันง่ายนะครับมันมีแรงสะท้อนกลับมามันไม่เหนื่อยคนเล่นนะอันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงแต่ว่าจะมีนิดนึงในส่วนของตัวคราชที่จะรู้สึกว่าอาจจะ
้องใช้แรงในการตีนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้เสียงมันดูออกมาแต่ว่าถ้าตีในเลเวลที่แบบว่าเบาๆเนี่ยมันก็จะมีความแบบเหมือนแข็งๆตามสไตล์ของเนื้อ B8 ทั่วๆไปแต่โดยรวมผมถือว่าทำได้ดีมากๆในส่วนเนื้องานนะครับฟินิชต่างๆก็มีความเรียบร้อยสวยงามพวกงานเนี่ยตรงขอบฉาบเนี่ยบางยี่ห้อที่ทำมามันมีแอบคมๆนะมีบางทีมีบ้างนะแต่อันนี้ก็ต้องถือว่าเก็บงานได้ดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับงานฉาบจีนแบบนี้ต่อมากับในเรื่องของเสียงดีกว่าครับต้องบอกเลยว่าว้าวโคตรว้าวจริงๆเพราะว่า1ด้วยความที่เป็นเนื้อ B8 ครับแต่ตอนที่ผมตีครั้งแรกอะคำถามแรกที่ถามตัวเองนะนี่มึง B8 จริงป่ะเนี่ย นี่มัน B8 จริงหรือเปล่านะครับผมมันไม่เหมือน B8 ทั่วๆไปอันนี้ต้องขยายความให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนโดยปกติแล้วฉาบ B8 ทั่วๆไปนะครับจากที่เคยลองมาหลายๆแบรนด์เพราะว่าจริงๆฉาบ B8 เนี่ยถือว่าเป็นฉาบมาตรฐานของทุกแบรนด์เลยนะคือมีกันทุกแบรนด์และโดยส่วนใหญ่มักจะมาเป็นฉาบที่มีฮาร์โมนิกที่สูงนะครับมันจะมีความแหลมๆหน่อยอะไรเงี้ยอยู่ในฉาบที่แบบเป็นย่านโทนไฮๆหน่อยแต่กลับกันฟินิซ่า B8 เนี่ยเขาทำมาแล้วโทนเสียงฉาบของเขาอะมันดูต่ำกว่า B8 ทั่วๆไปแต่นี้ต้องบอกก่อนการที่แบรนด์อื่นมันสูงอะมันไม่ได้ว่าแปลว่ามันผิดนะไม่ใช่แต่ว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์กันไปแต่แน่นอนอย่างที่บอกฟินิซ่าตัวนี้มันมาโทนต่ำครับสำหรับผมถือว่ามันฉีกมากๆนะซึ่งมันก็ดีครับมันทำให้เดี๋ยวนี้ต้องพูดว่าไงอะเดี๋ยวนี้คนชอบใช้ฉาบแบบโทนต่ำๆสายแบบ dry แห้งๆเงี้ยแต่ว่าคุณมาได้คาแรคเตอร์เสียงประมาณนี้ในฉาบ B8 อ่ะมันโอเคมากๆเลยนะเพราะว่า1มันเป็นฉาบที่ไม่ได้ราคาแพงแต่ว่ามาได้โทนเสียงลักษณะเนี้ยว้าวมากแล้วก็อีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าตกใจมากๆคือในเรื่องของย่านเสียงแหลมครับย่านเสียงแหลมจริงๆมันก็น่าจะสอดคล้องกับเรื่องเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันเด่นชัดมากๆและมันเด่นชัดในทุกรุ่นของฟินิซ่าด้วยเพราะว่าจากที่ลองครับตั้งแต่ตอนที่ได้สัมผัสกับฟินิซ่ารุ่นที่เป็น B20 ก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไป4รุ่นผมก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นฉาบที่มีความสมูทมีการจัดการในย่านแหลมที่ดีมากๆมันดูแบบเรียบเนียนไปหมดเลยมันดูไม่มีย่านแหลมมาบวกเวกโวยวายให้รู้สึกกวนใจงุ้งงิ้งอะไรที่เราเคยได้ยินเนี่ยน้อยมากๆนะครับซึ่งมันก็ตกมาอยู่ใน B8 ตัวนี้เช่นครับต้องบอกเลยว่ามันแบบเฮ้ยมันทำได้ยังไงอะด้วยความที่มันเป็น B8 นะครับแต่มันทำได้ดีมากๆครับแล้วที่สำคัญเลยมันทำให้ฉาบตัวนี้น่าเล่นมากและคอนโทรลเสียงได้ง่ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไรท์นะผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆได้ฟังในคลิปแล้วน่าจะสัมผัสได้เลยไรท์เนี่ยมันดูสะอาดเป็นเม็ดแล้วที่สำคัญคือโทนเสียงมันไม่ได้ดูสูงครับมันทำให้ไรท์เนี่ยมันดูกลมกล่อมมากๆโดยเฉพาะเสียงหูเบลเนี่ยโอ้โหผมชอบมากมันดูแบบเฮ้ยตีครั้งแรกเรารู้สึกแบบมันกำลังดีอ่ะมันไม่แหลมไม่แบบแข็งเลยเหมือนฉาบเนื้อ B8 ทั่วๆไปแล้วก็ไฮแฮทเองก็เช่นกันเวลาเล่นเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าตอนตีเปิดก็มีความแบบเฮ้ยเสียง open head ดูแบบแข็งแรงไม่กระด้างนะครับใช้คำว่าแข็งแรงนะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบแข็งทื่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนส่วนตัว Crash ก็เช่นกันและที่สำคัญเลยทุกใบเนี่ยผมมองว่า sustain ของเขาเนี่ยมาในช่วงที่กำลังดีมากมันไม่ได้สั้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปมันดีต่อคนเล่นมากเลยนะผมมองว่ามันใช้ได้ในทุกสถานที่ทุกสเตจร้านเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ต้องการเสียงฉาบที่มันห่างยาวจนเกินไปหูสาธยายมาขนาดนี้แค่นี้ก็น่าซื้อแล้วป่ะและที่สำคัญครับสิ่งที่จะบอกเพื่อนๆคือด้วยความที่เป็นฉาบเซตแบบนี้คุณภาพเสียงที่ผมพูดไปเนื้องานที่ผมพูดไปมันมาในราคาเพียงแค่ 8,900 บาทเท่านั้นครับแต่ต้องบอกก่อนราคาที่เราบอกไปคือราคาที่เราณปัจจุบันณวันที่เราทำคลิปนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้ยังไงเพื่อนๆก็สามารถดูนะครับราคาอัปเดตได้ใน description ด้านล่างด้วยและนี้ก็คือทั้งหมดของ Finisa B8 ด้วยครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากฉาบแบรนด์น้องใหม่แบรนด์นี้ไว้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆอย่าลืมนะฮะฝากกันไว้นะครับ Finisa B8 แล้วก็ฝากแบรนด์ Finisa ทั้ง4รุ่นไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น Oasis Phoenix Blaze Spectrum แล้วก็ Legacy ด้วยนะครับเสียงดีทุกรุ่นเลยแล้วใครนะครับที่อยากจะมาทดสอบมาลองหรือว่ามาซื้อก็มากันได้ครับที่ Up Music Store ครับตอนนี้เราย้ายร้านแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนจริงๆคลิปเราออกมาหลายคลิปมากแล้วแต่ก็ยังมีคนหลงไปร้านเก่าอยู่ฉะนั้นเรามาระวังกันนิดนึงนะครับผมตอนนี้ร้านย้ายมาอยู่ที่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับเราอยู่ใกล้ๆกับปากซอยจรัญสนิทวงศ์34ด้วยยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยละกันเข้ามาลองเข้ามาเลือกซื้อหรือจะมาดูอุปกรณ์เครื่องดนตรีอื่นๆเราก็มีให้บริการนะครับอ่ะยังไงก็ฝากกันไว้ละกันแล้ววันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเต็มอิ่มกับFinisa B8 ตัวนี้ด้วยเอาล่ะผมอ๋องจาก Up Music ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับเล่นดนตรีให้สนุกแล้วถ้าคิดถึงเครื่องดนตรีอย่าลืมนึกถึง Up Music ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ